อุปกรณ์การถ่ายทำยิ่งทำก็ยิ่งเยอะวันนี้เราจะมาหาวิธีการจัดเก็บของเหล่านี้กันตั้งแต่ผมทำมีพลัสขึ้นมานะครับสิ่งหนึ่งที่ผมใช้เวลามากๆในเวิร์กช็อปเนี่ยก็คือการจัดของเนื่องจากว่าเครื่องมือเราเนี่ยมันก็มีมากขึ้นเรื่อยๆต้องมีการดูแลรักษาต้องมีการจัดเรียงให้พร้อมใช้งานและหนึ่งในกลุ่มของเครื่องมือที่ผมใช้บ่อยที่สุดก็คือเครื่องมือในการถ่ายทำลองนึกภาพดูนะครับว่าบางโปรเจกต์ที่ผมทำเนี่ยผมอาจจะไม่ต้องใช้เลื่อยหรือว่า 3D printer เลยแต่ทุกๆโปรเจกต์ที่คุณได้ดูเนี่ยคือผมต้องใช้อุปกรณ์การถ่ายทำเพราะฉะนั้นอุปกรณ์การถ่ายทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะถูกจัดระเบียบและก็เตรียมพร้อมอยู่เสมอประกอบกับว่าผมได้แต่งตั้งห้องหนึ่งในบ้านให้กลายเป็นห้อง 3D print กับห้องสมุดนะครับซึ่งห้องนี้เนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาให้คนมานั่งทำงานเท่าไหร่เอาไว้ print งานกับเก็บหนังสือแล้วมันก็มีนุกนะครับหรือว่าหลืบจริงๆแล้วมันคือโต๊ะแต่งหน้านะครับแบบนี้อยู่ในห้องผมคงไม่มานั่งทำงานตรงนี้มันแคบมากแล้วก็มันก็อึดอัดมากนะครับถ้าเกิดเข้าไปทำงานตรงนี้ผมก็เลยคิดว่าผมจะอุปกรณ์กล้องมาเก็บตรงนี้นี่แหละจะทำยังไงให้เราใส่ของทั้งหมดนี้เข้าไปในหลืบนั้นวันนี้เราจะมาแก้ปัญหานี้กันครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะมาวัดขนาดก่อนว่าเจ้าหลืบนี้มันมีขนาดเท่าไหร่ในโปรเจกต์นี้นะครับผมตั้งใจว่าผมจะใช้ไม้ที่ผมมีอยู่แล้วเท่านั้นนะครับซึ่งไม้พวกนี้เนี่ยก็เป็นไม้ที่เหลือมาจากโปรเจกต์อื่นๆแต่คำว่าเหลือนี่ไม่ได้แปลว่าเหลือเป็นเศษชิ้นเล็กๆนะครับอย่างที่เห็นว่ามันแผ่นใหญ่พอสมควรไม้พวกนี้นะครับถึงแม้จะเห็นเป็นแผ่นใหญ่ๆเนี่ยแต่ว่าในโปรเจกต์ตั้งต้นของมันเนี่ยมันอาจจะเล็กเกินไปสำหรับโปรเจกต์นั้นๆก็เลยเหลือเก็บเอาไว้หลังจากที่เราหาไม้ได้ขนาดตามที่ต้องการนะครับเราจะนำเอาไม้แผ่นนี้มาตัดบนโต๊ะ MFTจะสังเกตว่าตอนแรกที่ผมเริ่มทำงานเนี่ยผมใส่หน้ากากกันฝุ่นนะครับเพราะว่าตอนที่เอาไม้เข้ามาในบ้านเนี่ยฝุ่นบนไม้เยอะมากสังเกตว่าตอนที่ปัดฝุ่นเนี่ยฝุ่นคลุ้งเลยในการตัดไม้ให้ได้ขนาดนะครับเราจะใช้ track saw หรือว่า plunge saw นะครับเรียกประเภทนี้นะครับเราจะใช้คู่กับรางตัดปรับระยะการตัดให้เหมาะสมกับความหนาของไม้แต่หลังจากที่เรากรองอากาศไปได้สักพักนะครับและผมเริ่มต่อเครื่องดูดฝุ่นเข้ากับเลื่อยเนี่ยเครื่องวัดปริมาณฝุ่นในอากาศภายในช็อปนะครับบอกว่าฝุ่นในอากาศลดลงเพียงพอให้ผมถอดหน้ากากได้แล้วผมจึงถอดหน้ากากออกนะครับการใช้แท็กซอนะครับก็ใช้ง่ายๆนะครับเพียงแค่เราขีดเส้นหัวท้ายนะครับแล้วเราก็นำเอารางตัดเนี่ยมาวางให้ตรงกับรอยขีดที่เราขีดเอาไว้แล้วก็ตัดได้เลยเอาละครับหลังจากที่ผมตัดไม้2แผ่นนี้เสร็จแล้วนะครับเวลาผมตัดไม้แผ่นยาวเนี่ยที่เกินโต๊ะเนี่ยผมจะเอาไม้ MDF มารองหน้าท็อปโต๊ะเพราะว่าเลื่อยที่เราใช้เนี่ย track saw เนี่ยมันจะตัดลงไปในหน้าท็อปโต๊ะนะครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะไอ้โต๊ะ MFT เนี่ยมันถูกออกแบบมาให้รองรับการถูกตัดอยู่แล้วและหน้าท็อปมันก็เปลี่ยนได้นะแต่มันต้องซื้อใหม่นะครับผมก็เลยใช้วิธีการเอาไม้ MDF อีกแผ่นนึงเนี่ยมาวางทับเวลาที่ผมต้องการจะตัด track saw นะครับเพื่อรักษาหน้าโต๊ะเอาไว้เอาล่ะต่อไปนะครับผมจะมาตัดไม้2แผ่นที่เราเพิ่งตัดเนี่ยให้มันได้ความยาวตอนที่ผมตัดไม้แผ่นนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ดูว่ามันฉากหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมได้ตั้งรั้วของโต๊ะกับรางตัดเนี่ยให้มันเป็นฉากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าผมใช้รางกับรั้วตัดพร้อมๆกันเนี่ยผมจะได้ชิ้นไม้ที่ฉากแน่นอนในการตัดหัวไม้ตรงนี้นะครับผมตัดเพื่อให้ไม้ได้ฉากเฉยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องการให้เหลือเศษไม้น้อยที่สุดเพื่อที่ผมจะนำเศษไม้นี้ไปทิ้งได้ง่ายพอเราตัดหัวไม้ด้านหนึ่งแล้วเราจะมาตัดอีกด้านหนึ่งเพื่อให้ได้ความยาวที่ต้องการสังเกตว่าตัดด้านนี้เนี่ยผมขีดเส้นแค่1ครั้งนะครับเพราะว่าเราตั้งรั้วไว้ฉากแล้วเส้นเดียวพอ
พอเราได้ไม้2ชิ้นขนาดเท่าๆกันแล้วเนี่ยเราจะนำไม้2ชิ้นนี้ไปลองเทียบขนาดดูก่อนเอาละครับตอนนี้เราขนไม้เข้ามาทดสอบติดตั้งแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูเลยดีกว่าผมวัดขนาดไม้ไฟเนี่ยตัดมาค่อนข้างเป๊ะนะครับแต่สิ่งที่ลืมวัดเนี่ยคือลืมวัดความฉากของผนังดูนะฮะดูนะฮะแก็บมาเริ่มเลยนะครับแก็บแบบใส่มือเข้าไปได้แก็บแบบอยู่ล้นกระจกออกมานะครับผมก็คิดว่าเวลาเขาติดตั้งไอ้ตัวโต๊ะแต่งหน้าเนี่ยมันคงเอียงลงมานะครับเนี่ยถ้าผมดันมาให้ติดกระจกเนี่ยแก็บบัลเลอร์เลยโต๊ะตัวนี้เนี่ยมันก็คงลอยอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ได้นะครับมันถูกยึดเข้ากับผนังตู้กับผนังบ้านนะครับทีนี้ด้านใต้นะครับเขาก็เอาสกรูเนี่ยยิงเข้าไปในผนังแปลว่าโต๊ะตัวนี้เนี่ยรับน้ำหนักได้โดยผนังข้างหลังผนังตู้นี้แล้วก็ผนังฝั่งนี้และผมไม่อยากใช้หน้าท็อปโต๊ะเป็นที่รับน้ำหนักด้วยเพราะว่าไม้นี่คือไม้พาร์ติเคิลนะครับไม้นี่ก็ไม้พาร์ติเคิลซึ่งน่าจะผุง่ายแล้วเพื่อเมื่อมันผุเนี่ยของกล้องทุกอย่างที่เราแขวนเอาไว้เนี่ยมันก็จะหล่นลงมานะครับไม่คุ้มกันเพราะฉะนั้นผมมีวิธีแก้แทนที่เราจะเอาไม้ทั้งแผ่นรวมถึงน้ำหนักของของวางระบนหน้าท็อปโต๊ะเนี่ยเราจะใช้ไม้ท่อนยาวๆแบบนี้นะครับมาติดเข้าไปนี่แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม้ท่อนที่เราติดเข้าไปเนี่ยจะทำหน้าที่เหมือนกับขาของเชลฟ์นะครับถ่ายน้ำหนักจากของทั้งหมดเนี่ยลงไปที่พื้นและในการประกอบทุกอย่างเข้าด้วยกันเนี่ยผมจะใช้โดมิโนนะครับของ Phase 2ซึ่งเราจะฝังไม้อันนี้เข้าไปตลอดแนวของแผ่นไม้นะครับเพื่อให้มันเกิดความแข็งแรงมากขึ้นในวิดีโอตอนนี้นะครับผมจะยังไม่ได้สอนวิธีการใช้ Phase 2 Domino อย่างละเอียดนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจวิธีการใช้งานโดมิโนตัวนี้เนี่ยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับเราจะเจาะร่องสำหรับโดมิโนนะครับให้ห่างเท่าๆกันตลอดแนวยาวของแผ่นไม้เสร็จแล้วนะครับเราจะนำเอาเจ้าเดือยโดมิโนเนี่ยมาใส่ลงไปในร่องที่เราเจาะเอาไว้โดยการทากาวลงไปก่อนตัวโดมิโนนะครับจะทำจากไม้ที่อบแห้งมาแล้วพอมันโดนน้ำเนี่ยมันจะมีการขยายตัวเล็กน้อยเพื่อให้รอยต่อของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราทากาวแล้วเนี่ยเราจะต้องรีบต่อให้เสร็จนะครับไม่งั้นมันจะต่อยากเสร็จแล้วก็เอาไม้อีกแผ่นนึงมาประกอบกันนะครับตอกให้แน่นหลังจากที่รอให้กาวแห้งแล้วนะครับเราก็มาขัดเก็บรอยต่อให้เรียบร้อยเนื่องจากโปรเจกต์นี้นะครับผมถือว่าเป็นเหมือนช็อปเฟอร์นิเจอร์ก็คือเฟอร์นิเจอร์ที่เราใช้ในช็อปอะเนาะผมไม่ต้องการทำสีหรือขัดให้มันเรียบร้อยมากเพราะว่าเดี๋ยวเราคงต้องเจาะต้องอะไรเปลี่ยนแปลงมันบ่อยๆนะครับสิ่งที่ผมทำหลังจากที่ผมขัดเสร็จแล้วเนี่ยคือผมเจาะช่องสำหรับโดมิโนด้านบนนะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเราจะเอาไม้แผ่นนี้นะครับมาทำเป็นเชลฟ์ด้านบนนะครับแต่ก่อนที่ผมจะทำเชลฟ์ด้านบนเนี่ยผมต้องเจาะโดมิโนที่สอดคล้องกับรูที่ผมเจาะบนแผ่นด้านข้างซะก่อนก็ดูโอเคนะนะครับตอนนี้ก็ไม้แผ่นข้างๆเนี่ยก็สามารถยืนหยัดด้วยตัวเองได้แล้วนะฮะก็ตอนนี้มีแก็บนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะอันนี้ผมไม่ค่อยซีเรียส
เดี๋ยวเราจะมาติดโดมิโนด้านบนกันโดมิโนเนี่ยนะครับมันจะมีช่องหนึ่งที่พอดีกับตัวโดมิโนเลยอีก2ช่องเนี่ยมันจะมีสเปซนิดนึงนะครับเพื่อให้เวลาที่เราประกอบไม้เนี่ยมันไม่ยากมากถ้าเกิดมันต้องเป๊ะทุกอันเนี่ยมันจะประกอบยากมากมันพลาดนิดเดียวไม่ได้เลยเอานะช่วงเวลาแห่งความจริงโอเคต้องบอกก่อนนะครับว่าชั้นที่ผมทำเนี่ยนะครับมันนับเป็นบิลอินนะมันไม่ใช่แบบเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวนะครับปัญหาของบิลอินก็คือเวลาที่เราวัดทุกอย่างมาให้มันฉากให้มันเป๊ะแล้วเนี่ยมันไม่มีทางเป๊ะเพราะว่าตัวตึกเองเนี่ยมันไม่เคยฉากไม่เคยเป๊ะนะครับแม้กระทั่งบ้านสมัยใหม่ที่ทำพรีแคสต์มาเนี่ยหรือว่าหล่อสำเร็จมาเนี่ยเวลาเข้ามาประกอบกันเนี่ยมันก็ไม่มีทางฉากของมันใหญ่นะเข้าใจได้แต่ว่าการที่ผมสร้างสิ่งนี้เนี่ยผมสร้างแบบเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวนะครับหมายความว่าผมสร้างทุกอย่างให้มันเป๊ะให้มันฉาดเพราะนั้นเวลามาใส่ลงไปเนี่ยมันก็จะมีความแบบไม่พอดีอยู่บ้างแต่ไอเดียของผมคือเวลาที่ผมย้ายบ้านไปเนี่ยผมสามารถรียูสอันนี้ไปเป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวได้ถ้าผมสร้างให้มันพอดีกับช่องเนี่ยมันคงไม่พอดีกับที่ใหม่แน่ๆนะครับในหัวผมอะผมอยากให้มันเป๊ะแล้วผมมีความสุขมากกว่าแล้วกันเพราะนั้นเนี่ยผมยอมรับได้กับแก๊ปต่างๆที่มันเหลือที่มันไม่พอดีกับตึกนะครับส่วนด้านบนเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมประกอบเนี่ยผมไม่ได้ติดกาวนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นแค่นี้ก็อยู่แล้วนะครับชิ้นบนเนี่ยมันมีหน้าที่พยุงไม่ให้ไม้เนี่ยมันล้มเข้ามาหากันเฉยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่โดมิโน6ตัวเนี่ยแบบขนาด8มิลเนี่ยแข็งแรงพอที่จะทําอย่างนั้นอยู่แล้วผมเลยไม่ติดกาวนะครับเวลาที่ผมจะย้ายมันเนี่ยมันจะได้ง่ายหน่อยสำหรับในตอนนี้นะครับผมจะจบแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาติดตามตอนต่อไปว่าผมจะติดตั้งพวกเชลฟ์พวกอุปกรณ์กล้องยังไงนะครับเช่นเคยครับถ้ามีคำถามหรือว่าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้เครื่องมือที่ใช้ในตอนนี้นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างในคำบรรยายนะครับสามารถคลิกเข้าไปอ่านได้เลยตอนนี้นะครับมี Plus Channel เนี่ยเราย้ายข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไปลงใน Maker Station แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะอ่านอะไรเนี่ยก็ติดตามได้ใน Maker Station นะครับและถ้าคุณเพิ่งรู้จักมีPlus Channel เป็นครั้งแรกนะครับอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่ครั้งหน้าเวลาที่ผมออกวิดีโอใหม่ๆเนี่ยคุณจะได้ดูก่อนเป็นคนแรกสำหรับวันนี้นะครับผมคงต้องขอลาไปก่อนแล้วติดตามตอนต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่ที่ช่อง DIY ดีๆที่นี่มีPlus Channel ครับสวัสดีครับ Subscribe now.